สบายดีมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาไล่มีซาแสงเลยค่ะบทกึ่งหัดเนาะซึ่งข้าพเจ้าชื่อน้อยสอนดาวันสาขาภูมิศึกษาปี1ซึ่งจะเป็นแนวไหนด้านเฮามาติดตามกันเลยเนาะคำถามมีอยู่ว่าวัตถุอันหนึ่งวางอยู่ต่อหน้าแวนกงลุกซึ่งอยู่ห่างจากจอมของแวนแมน30ซมเพิ่นได้หาฮูปจริงซึ่งห่างจากจอมของแวนแมน45ซมเพิ่นให้โชคมีก่อคิดจงคิดรายระยะสุมและรัศมีของแวนขอเพื่ออยากได้หาฮูปลวงและใหญ่กว่าวัตถุ4เทือเพิ่นจะเอาวัตถุวางอยู่ห่างจากจอมของแวนเท่าใดแล้วก็เพิ่นให้แต้มฮูปนําเนาะซึ่งเฮามากําหนดคือได้เอสเท่ากับ30ซมเอสขีดเท่ากับ45ซมข้อก่อเฮาซอกเอฟเท่าเท่าใดแล้วก็รัศมีอาร์เนาะเท่าเท่าใดก่อนอื่นเฮาก็มาซอกอาร์รัศมีก่อนเท่าเท่าใดซึ่งเฮาใช้สูตรแมน2ส่วนอาร์เท่ากับ1ส่วนเอสบวกให้1ส่วนให้เอสขีดเฮาจะแทนค่าเข้าก็คือจะได้1ส่วน30บวกให้1ส่วน45เท่ากับ5ส่วน90บัดแล้วล่ะเฮามาถอนเอาอาเนาะถอนเอาอาก็คือคูณไขจะได้180ส่วน5เท่ากับ36ซมแล้วเฮามาซอกหาระยะสุม F สูตรคือ F เท่า R ส่วน2ก็คือ36ส่วน2เท่ากับ18ซมข้อขอซอก S เท่าเท่าไหร่เพิ่นว่าได้ฮูปลวงและใหญ่กว่าวัตถุ4เทือก็คือ S ขีดเท่ากับ -4S เราจะมาใช้สูตร1ส่วน F เท่า1ส่วน S บวกให้1ส่วน S ขีดแล้วเราก็จะแทนค่าเข้าคือได้1ส่วน F เท่า1ส่วน S บวกให้1ส่วน -4S แล้วเราก็แล้วเราก็มาขึ้นพูดรวมเนาะพูดรวมก็คือเอสก็ลักษณะนี้เนาะก็ได้1ส่วน F เท่า1คูณให้ -4S ส่วนให้ S คูณให้ -4S ก็คือให้พื้นมันคือกันเนาะลักษณะคือแบบคูณไขว้บวกให้ S คูณ1ส่วนให้ -4S คูณ S เราก็จะได้ -4S บวกให้ S ส่วนให้ -4S กำลัง2ลบ 4s บวก s เหลือลบ 3s ส่วนให้ลบ 4s กำลัง2และเฮาถอนเอา f ก็จะเท่าc s ลบ 4s กำลัง2ส่วนให้ลบ 3s กำลัง2คือลบกับลบเฮาขาดออกแล้ว s กับ s นี่เฮาขาดยังเหลือ 4s ส่วน3แล้วเฮาก็จะย้าย3ขึ้นมาหา f เนาะจะเป็น 3f เท่า 4s เนาะแล้วเฮาก็จะมาแทนค่าให้คือ f เฮาเท่ากับ18ก็จะได้3คูณ18เท่ากับ 4s และเฮามาถอนเอา s ก็จะเท่า3คูณ18ส่วน4ก็จะได้54ส่วน4เท่ากับ13.15 ซมแล้วเฮาก็จะมาแต้มรูปเนาะก็คือเฮาแต้มไว้แล้วก็คือเฮาสร้างแต้มเนาะระยะสุมเท่ากับ18 S เท่ากับ 13.5 ซมS ขีดเท่าลบ54เฮากำหนดคือ1ตากะโลเท่ากับ6ซมเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเฮากำหนดมา6ตากะโลนึงเป็น6เนาะก็คือนับมานี่นี่ก็เป็น6 12เป็น18ก็คือระยะสุมแล้วรูปหรือว่าที่ตั้งของรูปเนาะเฮาสิตั้งไว้ใส่ก็คือ S เท่า 13.5 ก็คือมันนี่ก็6 12เนาะ12นี่ก็13เนาะ13ครึ่ง13อันนี้เป็น 13.5 เนาะวัตถุก็จะวางอยู่ตรงนี้เนาะ